สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับรายการคุกวงหุ้นกันอีกเช่นเคยค่ะดิฉันฝนวินัตตาพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันกับคุณณัฐ ณัฐชาติเมฆมาสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้จำกัดค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณฝนค่ะสำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นประจำสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะได้ครับก็จริงๆผมมองมาตั้งแต่ช่วงสักต้นเดือนแล้วนะครับว่ากรอบดัชนีในส่วนของเซตเนี่ยในช่วงของเดือนนี้เนี่ยคงจะมีอัพไซด์ที่จำกัดนะครับซึ่งเราก็ให้ไว้ที่เต็มที่เนี่ยก็คือ 1,550 จุดอันนี้ต้องเรียนว่ามันเป็นระดับที่เรารวมผลกระทบเรื่องของ PE expansion ไปแล้วนะครับจากการลดอัตราดอกเบี้ยของแบงก์ชาติล่าสุดนะครับคือถ้ารอบที่ผ่านมาแบงก์ชาติไม่ลดเนี่ยจริงๆกรอบต้องไม่ถึง 1,550 จุดด้วยซ้ำนะครับแต่พอเรารวมไปแล้วเนี่ยก็เลยได้ 1,550 จุดเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเอาในช่วงที่เหลือของเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะครับก็ถ้าขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมมองว่าคงจะต้องเน้นทางขายออกมาก่อนนะครับส่วนแนวรับเนี่ยเราประเมินว่าอาจจะอยู่ที่ระดับจิตวิทยาก่อนนะครับก็คือแถวๆประมาณ 1,500 จุดทวนๆนะครับปัจจัยที่เราให้น้ำหนักเป็นเรื่องไหนบ้างคะได้ครับปัจจัยที่ผมให้น้ำหนักมากในช่วงนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับก็แน่นอนคงจะต้องเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกช่วงนี้นะครับปัจจัยนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยเราเริ่มเห็นการออกมาส่งซิกของแบงก์ชาติแล้วนะครับไล่ตั้งแต่การลดอัตราดอกเบี้ยนะครับแสดงว่าเขาเองก็ค่อนข้างเป็นห่วงต่อภาวะเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับแถมล่าสุดนะครับก็คุณดอนนาคอนทับนะฮะก็เป็นผู้อำนวยการวุฒิฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคของแบงก์ชาติเนี่ยก็ได้ออกมาพูดนะครับว่า GDP ไตรมาส1ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำนะครับแถมทั้งปีเนี่ยอาจจะลงไปอยู่ที่ประมาณ 1.3% นะครับซึ่งต้องถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับคาดการณ์ครั้งก่อนที่อยู่ที่ 2.8% นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่า GDP ของเราที่จะถูกกดดันมากๆปีนี้เนี่ยมันก็จะมีผลกระทบมาต่อในส่วนของตลาดหุ้นด้วยนะครับผ่าน2ช่องทางช่องทางแรกเนี่ยก็คือตัวของประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่จะถูกลดทอนลงไปอีกแล้วก็อีกช่องทางนึงเนี่ยก็คือตัวของฟันโฟลว์นะครับที่น่าจะยังไม่เข้ามาในระยะสั้นนะครับแล้วอย่างภาพรวมตลาดเป็นประมาณนี้เราให้กลยุทธ์ที่แนะนำยังไงบ้างคะครับผมก็ผมมองว่ากรอบ 1,500 ถึง 1,550 จุดคงจะต้องเทรดดิ้งไปก่อนนะครับถ้าสมมติว่าขึ้นไปกรอบบนนะครับ 1,550 จุดเนี่ยเราเน้นให้มีการขายทำกำไรออกมาอย่างสำคัญนะครับแล้วก็อาจจะช็อต against spot ได้ด้วยนะครับส่วนในทางกลับกันนะครับถ้าดัชนีลงลึกไปถึงระดับ 1,500 จุดหรือหลุด1,500 จุดอีกครั้งเนี่ยผมมองว่าระยะสั้นเนี่ยก็ถ้าใครที่ยังไม่มีหุ้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรการดิดกลับได้นะครับหุ้นเด่นที่เราแนะนำนะคะได้ครับก็สำหรับการซื้อหุ้นในช่วงนี้นะครับผมยังคงเน้นไปยังกลุ่มหุ้นที่ปลอดภัยนะครับจากปัจจัยเรื่องของไวรัสโคโรนาเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นตัวเลขยอดผู้ป่วยหรือยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยที่มันยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับตราบใดยังไม่ถึงจุดสูงสุดเนี่ยผมคิดว่า impact ต่อตลาดหุ้นน่าจะยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ปลอดภัยนะครับกลุ่มแรกเนี่ยผมมองไปยังกลุ่ม REIT แล้วก็ Infra Fund นะครับซึ่งเซกเตอร์นี้เนี่ยได้ประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ยของแบงก์ชาติรอบล่าสุดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ Dividend Yield Gap ของกลุ่มเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็มองไปยังกลุ่มที่มักจะเป็นหลุมหลบภัยที่ดีนะครับในช่วงเวลาเกิดโรคระบาดในอดีตนะครับก็คือตัวของโรงพยาบาลนะครับก็ในกลุ่มนี้เราเลือก BDMS นะครับแล้วก็ BCH เป็นท็อปพิกของกลุ่มนะครับ3นะครับกลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะฮะหรือว่ากลุ่มนอนแบงค์นะครับพูดง่ายๆเราโฟกัสไปที่ตัวของ AMC นะครับบริษัทบริหารจัดการหนี้นะครับซึ่งตัวที่เป็นท็อปพิกของเราเนี่ยก็คือตัวของแบมนั่นเองนะครับแบมเนี่ยจะได้ประโยชน์ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจะช้อปปิ้งเพลินเลยนะฮะก็คือช้อปได้ถูกซื้อนี่ซื้อสินทรัพย์ได้ถูกมานะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มอาหารนะครับที่ผมก็มองว่าได้ประโยชน์จากราคาสัตว์บกที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากเงินบาทที่อ่อนค่าในช่วงนี้ด้วยนะครับก็ท็อปที่ของกลุ่มแล้วเลือกตัวของ CPF นะครับค่ะหุ้นเด่นก็ยังมีให้เลือกกันหลายตัวหลายกลุ่มอีกเช่นเคยนะคะเราก็อยากให้นักลงทุนนะคะติดตามรายการของเราอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการลงทุนในครั้งต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ฝนกับพี่ณัฐต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ